เนื่องจากคือเวลาผู้ใหญ่สัก 4-50 เวลาเขาขี่เนี่ยอาจจะหนึ่งเรื่องหลังแล้วก็เรื่องการคอนโทรลเนี่ยเวลาเราเจอขึ้นเราจะสู้ได้เราจะไม่เราแต่ที่พวกนี้เขาจะรูดไปได้เลยครับจริงๆแล้วมันเหมาะกับทะเลผมบอกได้เลยเหมาะกับทะเลคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วที่มีขี่จากผมดูทาง Speed Channel ที่ขี่จากพัทยาลงใต้ใช่ไหมฮะถูกครับเนี่ยถึงก่อนอ๋อเหรอถูกผมเห็นเมียวเรือใหญ่ไปด้วยรุ่นนี้พี่ก๊อฟยูเต็ดขี่คนแรกเลยถึงก่อนเลยออกรุ่นแรกเพราะว่าด้วยที่มันไม่กระแทกมากแล้วเข้าไปคันเร่งได้หมดแต่รุ่นอื่นมันจะปุ้งปังปุ้งปังอย่างเงี้ยต้องครับอะไรบ้างรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับ720,000ครับ720,000นะฮะอันนี้แคลเลอร์ซื้อต่างหากใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ราคานี้พูดคุยกับพี่แบงค์ได้ใช่ครับขอให้อยากเล่นพอนี่คือตัวซิ่งนั่นเองพี่วันนี้ผมจะได้ลองกันนะครับถูกต้องใช่ครับอันนี้เป็นณชั่วโมงนี้เวลานี้วันนี้เนี่ยดีที่สุดในโลกไอโน่ครับดีที่สุดเป็นรุ่นโมเดลที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้ครับตัวสั้นเนี่ยเหรอครับใช่ครับจากในโปรดักชันนะโปรดักชันก็คือที่ออกจากโรงงานเนี่ยรุ่นนี้ดีที่สุดเลี้ยวดีที่สุดทุกอย่างดีที่สุดท้องเรือคือดีไซน์แบบดีมากครับคือท้องเรือจะไม่เหมือนเจ็ตสกีที่มีอยู่ในโลกตอนนี้แล้วครับเป็นรุ่นเดียวที่มีเลี้ยวดีมากแล้วก็กินแรงน้อยกว่าครึ่งนึงเลี้ยวดีกว่าเท่าตัวนะครับแล้วก็ออกตัวเนี่ยคือเจ็ตสกีเนี่ยเวลาเราเลี้ยวแรงๆแล้วออกจากโค้งปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงปั๊มหรือช่วงฟรีหรือช่วงที่เขาเรียกกันช่วงแว้นช่วงอะไรอันนี้ไม่มีมันจะชูดออกจากโค้งได้เร็วมากเหมือนกับรถที่เซตช่วงล่างมาแบบคือสนามแล้วถูกต้องใช่ครับทางโรงงานเนี่ยเขาเรียกคอมเมนต์เลยสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่านั้นคือไม่เหมาะสำหรับทัวริ่งหรือขี่เล่นการแข่งขันแล้วก็คนที่ต้องการเอ็กซ์ตรีมจริงๆก็เทียบกับถ้ามีเหมือนมีโชคแบบไม่ต้องแอบสอบเยอะนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับออกแบบท้องเรือให้แบนเหมือนเรือแบ๊กซึ่งท้องเรือทุกวันนี้ของเจ็ตสกีเนี่ยจะเป็น V shape มันจะกำหนดความเร็วได้คือตัว V กำหนดต่อให้เครื่องแรงแค่ไหนเนี่ยมันจะวิ่งได้แค่เท่าที่มันกำหนดด้วยตัวท้องเรือตอนนี้มันจะแบนขึ้นเหมือนเรือเตฟบ้างเราที่ต้องท้องเป็นแบนวิ่งร้อยกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นครับคือคราวนี้มันจะแบนขึ้นแล้วช่วงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะห่างกว่ารุ่นปกติน้ำจะมีปัญหาคือน้ำขึ้นหน้าเวลาเลี้ยวช่วงนี้มันจะซอฟไว้แต่ก่อนที่เราต้องใส่ไอตัวแผ่นตัวเจ็ตทริมอะไรก็แล้วที่น้ำตลอดเลยถูกต้องไม่มีแล้วช่วงนี้จะห่างขึ้นช่วงเบาะแทนที่เราจะนั่งข้างกว้างขามากขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะซอฟเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนล็อกกระถางเออก็ล็อกถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องคือเขาจะบอกเลยว่าเจ็ตสกีไม่ควรยืนเลี้ยวมันผิดหลักเพราะว่าโมเมนตัมในการยืนเนี่ยมันจะทำให้บาลานซ์เสียคุณต้องนั่งเลี้ยวฉะนั้นเขาก็เลยจะออกแบบแบบนี้มานั่งปุ๊บแล้วหนีบแล้วก็เลี้ยวได้เลยโอ้โหอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับ640,000ครับนี่640,000ใช่ครับต้องนี่คือแว่นที่สุดในโลกในขณะนี้สุดสวยมากมันเหมือนยานอวกาศมันโอ้โหมันถูกต้องครับถูกต้องเสน่ห์ตัวนี้ก็เหมือนตัวนั้นใช่ครับถูกต้องครับนะฮะและนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ก็จะมีอันนี้เป็นเรืออะไรคาวไลน์เป็นเรือคาวไลน์ครับอันนี้21ฟุตครับ21ฟุตครับก็คือออปชั่นครบก็คือมีทุกอย่างที่ต้องมีในเรือลักซ์ซูรี่ต้องมีครบครับใหญ่มากนะมีห้องด้วยนะครับอันนี้ไม่มีครับไม่มีครับ21ฟุตไม่มีห้องจะต้องประมาณ20 27 29อะไรเงี้ยครับนี่ระดับนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ประมาณ2ล้านกลางๆครับ2ล้านกลางใช่ครับครบนะครับคือ2ล้านนี่คือทั้งเทรลเลอร์ทั้งเทรลเลอร์เป็นมินิเนียมแล้วเทรลเลอร์ก็แสนเกือบ200,000ละใช่เทรลเลอร์พวกนี้นี่คือวิ่ง160 170โอ้แพงมากเทรลเลอร์แพงมากแต่เรืออย่างงี้ถ้าเราเทรลเลอร์ธรรมดาให้เค้าก็เกิดเค้าไปพลาดที่ไหนมันก็ไม่คุ้มอ่ะผมก็เลยคิดว่าถูกต้องนี่เหมือนโดนกัดเลยพอดีก็ไปขวางทางด่วนนะเรือกระเด็นส่วนที่จอดนี่ก็เป็นเรือที่ลูกค้าซื้อเราไปของนี่สุดหูใหญ่มากนี่เดสตินีชื่อเขาไหมฮะใช่ครับลูกค้าซื้อไปเดสตินีอย่างเดียวใช่ไปกินของทะเลบ้างอันนี้มีห้องแอร์มีห้องน้ำมีห้องครัวครับมีห้องนอนอันนี้27ฟุตครับ27ฟุตครับใหญ่มากใช่ครับอันนี้ราคาขายไปเท่าไหร่ครับผมขายลูกค้าไป4ล้านกว่าบาทครับอุ้ยทำไมมันถูกคือตอนแรกผมเข้าใจว่าเรือไซส์นี้ประมาณประกอบผมเคยซื้อ8 9ล้านนะราสันนะเราไม่ได้บัสนะราสันในทีมเมืองนอกนี่แบบออปชั่นเหมือนกันทุกอย่างเอ็กแซคทลี่นะฮะแรงก็เ
พอๆกันเปิดมา10ล้านงี้นี่ผมขายไป4ล้าน9เพราะอะไรฮะราคามันถึงต่างกันตรงนี้ฮะคือผมได้จากโรงงานมาเท่านี้จริงๆคือผมไม่เข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยมาขายมันผมมันอัพไพรซ์ขึ้นไปแบบด้วยผมอาจจะมองเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ผมก็ได้เซอร์วิสจากเมืองนอกนะครับเขาก็ให้เท่านี้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นเรือเกรดต่ำคือเกรดมันจะมีเรือมันเหมือนรถนะครับครับมีโตโยต้ามีอะไรก็ว่าไปจนถึงเบนซ์อะไรเงี้ยคราวนี้เราก็จะเลือกเกรดดีๆเพราะว่าคนเล่นเรือแล้วผมเชื่อว่าเขาต้องเข้าไปถึงโดยพรุ่งนี้จะเป็นอินทีเรียละก็คือไปดูพวกออปชันข้างในจับเบาะหนังเป็นยังไงขึ้นไปนั่งคอนโซลคือหนึ่งก็คือเล่นด้วยคุยด้วยครับแต่คุยซะส่วนใหญ่แล้วก็คนแต่ลูกค้าคนนี้เขาซื้อไปเหมือนกับว่าพี่ได้มาลงบ้างไหมครับลงครับลงเขาซื้อเวลาเขาไปคุยธุรกิจเขาบอกว่าพี่คุยธุรกิจง่ายจับขึ้นบนเรือเลยไปไหนไม่ได้ละไปนั่งกินตีกงตีกอล์ฟเดี๋ยวขอตัวกลับนั่งเรือลากไปเลยคุยได้นะเขาคุยลูกค้าพาก็จับกดน้ำพอนี้ขายไปเรียบร้อยใช่ครับก็เขาก็ชิลนะเขาก็จอดข้างหน้าถ้าสมมติลูกค้าที่ชมรายการอยู่นะฮะอยากจะสั่งก็สั่งได้ด้วยเรือใหม่สั่งได้ครับสั่งได้ผมมีอยู่แล้วเรือใหม่ตอนนี้เหลืออยู่ลำสุดท้ายแล้วมั้งครับที่เป็นเคบินเนี่ยเหลือเรือลำสุดท้ายแล้วเป็นเรือแบบเคบินนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จอดแล้วก็กินไวน์ส่วนใหญ่เนาะเปิดเพลงฟังเพลงเพราะมีเครื่องเจนเปิดแอร์อะไรก็สบายที่เหลือก็นอนในนั้นครับเป็นเบนซินถูกต้องครับมันกินน้ำมันในถังเลยครับสบายไม่ต้องคืนนึงกินน้ำมันแค่ไม่ถึง2ลิตรอ่ะเปิดทั้งคืนอ่ะเจนอ่ะเพราะเป็นเจน4จังหวะที่แบบถูกต้องครับมันก็เปิดแอร์นอนอ่านหนังสือกินวายอย่างเงี้ยตอนเช้าเขาก็กลับอันนี้ขอโทษนะฮะขับจากนี่ไปต่างจังหวัดออกทะเลสบายเลยสบายครับเขาไปบางแสนไปพัทยาอะไรเงี้ยจากนี่ไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่มีหลักๆไว้ก็คือค่าน้ำมันที่ต้องเผื่อไปหน่อยต้องเข้าใจเลยต้องเข้าใจคำว่าเรือเลยเข้าใจคำว่าเรือเล่นเนี่ยจะไม่ทราบอย่าไปตกใจครับเมื่อกี้พี่ทำไมพี่เป๊กไม่รู้เอาแบบว่าลองติดแก๊สซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะมีไหมครับอยากทราบมันเคยมีคนทำแต่ด้วยแก๊สเนี่ยมันจะเพิ่มอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ใช่เรือไม่สามารถครับเรือไม่สามารถไม่ได้มีแบบว่าลมที่จะเป่าขนาดรถถูกต้องใช่ครับโฟของในห้องเครื่องมันสู้อย่างรถยนต์ไม่ได้เลยครับโอ้โหท่านผู้ชมได้ความรู้แล้วนะฮะแล้วฝั่งนี้นี่ก็เรือขายเช่นกันใช่ไหมฮะใช่ครับฝั่งนี้เป็นเรือขายฝั่งนี้ก็เป็นเรือลูกค้าที่จอดไว้